أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاAllahu Akbar, 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 walillahil hamd. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. สุขสันติความรักความเมตตาเมตตาความปราณีความจำเริญจากพระองค์ Allah Subhanahu wa ta'ala พระผู้ทรงอภิบาลแห่งเราพระผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับแล้วก็ขอทักทายนะครับสวัสดีกับพี่น้องท่านอื่นๆนะครับที่ได้อยู่ร่วมกันนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับที่ศูนย์การค้ามิทติ้งมอลล์นะครับบางอ้อมาชาอัลลอฮ์ครับวันนี้กับเรื่องราวนะครับที่จะพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมนะฮะฮัสบันอามินีแล้วก็ท่านอาจารย์ยาฟัตอรุณพิทักษ์นะครับที่ได้รับมอบหมายในการที่จะให้ความรู้นะครับในงานวันนี้นะครับกับเรื่องราวของการเฉลิมฉลองด้วยกับบรรยากาศนะครับอาจารย์ยาฟัตในช่วงที่เป็นอยู่ณขณะนี้นะครับกับ10วันแรกนะครับของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะโฟกัสกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับ กับการงานต่างๆอามัลอิบาดะห์ต่างๆนะครับอย่างเช่นชื่องานนี่ก็อะรอฟะห์เดย์มาชาอัลลอฮ์นะครับก็ตรงกับวันที่9ของซุลฮิจญะห์นะครับแล้วก็วันอีดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่แน่นอนครับว่าพี่น้องของเราหลายท่านเนี่ยนะครับตั้งหน้าตั้งตารอนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับก็อีกไม่กี่วันนะก็จะวันอีดแล้ววันนี้นะครับหัวข้อที่ได้รับมอบหมายที่เราจะคุยกันคือเรื่องราวของวันฉลองแห่งการเสียสละอีดุลอัฎฮานะครับส่วนหนึ่งของ10วันแรกของซุลฮิจญะห์ต่อเนื่องกับวันอะรอฟะห์เลยนะครับวันนี้ก็อยากให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้ลองติดตามกันอินชาอัลลอฮ์ครับนะว่าเรื่องราวของวันอีดนะครับอีดของมุสลิมเป็นอย่างไรนะที่เขาคุยกันที่เขาว่ากันนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมีการเชือดสัตว์พลีมีการเฉลิมฉลองอย่างไรกันนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรก็อยากให้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่เป็นมุสลิมนะครับก็อยากจะให้ฟังนะเพื่ออย่างน้อยได้เป็นการย้ำเตือนถึงบทเรียนที่เราจะได้รับในสิ่งเหล่านี้หรือพี่น้องที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ที่อาจจะเป็นต่างศาสนิกก็ยินดีนะครับที่จะได้มีส่วนร่วมกันนะครับในการที่เราจะได้ความได้ทำความรู้จักอิสลามรู้จักมุสลิมกับวิถีชีวิตของมุสลิมอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นครับให้วิทยากรหลักของเรานะฮะท่านอาจารย์ยาฟัตอรุณพิทักษ์นะครับได้ทักทายพูดคุยกับพี่น้องครับเชิญอาจารย์ยาฟัตครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินัลกะรีมนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความจำเริญความสารมรมัดจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านตลอดจนพี่น้องที่มาร่วมงานหรือว่านะเรียกว่าศูนย์การค้ามิทติ้งมอลล์ณขณะนี้พี่น้องจะใช่เป็นมุสลิมหรือพี่น้องจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามก็ถือว่าเราก็เป็นพี่น้องกันนะในลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์เป็นโอกาสดีที่ผมแล้วก็ครูอัสมันได้มีโอกาสมาร่วมงานแล้วก็มีโอกาสมาให้ความรู้เมื่อสักครู่คำถามที่ครูอัสมันพูดคุยอยากจะรู้ว่าว่าวิถีของการเฉลิมฉลองหรือการออกอีดของมุสลิมเนี่ยเป็นอย่างไรว่ามุสลิมเนี่ยเขาเฉลิมฉลองสนุกสนานเฮฮาเป็นอย่างไรเพราะว่าการเฉลิมฉลองนี่นะถ้าเราพูดถึงในวิถีของความเป็นมนุษย์นะหรือวิถีที่เราได้เห็นเป็นประจำก็ต้องนับตัวเลขยอดผู้เสียชีวิต
ันเนื่องมาจากว่ามีเรื่องของสุราใช่ไหมอุสมานใช่ครับมีเรื่องของสุรามีเรื่องของอุบัติเหตุความประมาทและการมึนเมาครับและสุราเนี่ยก็ถือเป็นอุมุลคอบาเอฟในหลักการของศาสนาถือเป็นอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่เป็นแม่บทหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นเหตุหลักนะในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็สิ่งที่เป็นความชั่วร้ายอันมากมายที่จะติดตามมาหลังจากที่สุราเนี่ยนะได้ถูกดื่มได้ถูกดื่มลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นการตกลงว่าการเฉลิมฉลองของเราเนี่ยมันจะเฉลิมฉลองอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรก็ผมก็อยากจะเปรียบเทียบเอาเป็นประมาณว่าให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่ทุกท่านได้มีความรู้สึกว่าการเฉลิมฉลองของเราเนี่ยโดยที่เรานั้นจะไม่มีสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อหลักการของศาสนาก็ดังเช่นที่ปรากฏว่าคำถามต่อมาว่าแล้วก็ถ้าเราเป็นศูนย์การค้าของมุสลิมจะเป็นอย่างไร มันก็น่าคิดนะเพราะเรามีศูนย์การค้ามากมายนะในประเทศไทยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเล็กศูนย์การค้าใหญ่ร้านสะดวกซื้อทั้งหลายมากมายมหาศาลทีเดียวแต่ว่าศูนย์การค้าที่เป็นศูนย์การค้ามุสลิมเนี่ยเป็นอย่างไรศูนย์การค้าที่ไม่มีการค้าขายเรื่องสุราไม่มีการค้าขายเรื่องของมึนเมาสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาศูนย์การค้าที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเพลงกล่อมดนตรีเพื่อให้คนได้มีความรู้สึกเพลิดเพลินคล้อยอะไรลักษณะแบบสนุกสนานอะไรประมาณนี้มันก็เป็นข้อหัวข้อเรื่องใหญ่ๆเหมือนกันนะที่เราก็อยากจะให้เอกลักษณ์เอกภาพหรือความเป็นตัวตนของมุสลิมเนี่ยได้ถูกเปิดเผยในฐานะที่เราอยู่ในสังคมโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็อยากจะส่งเสริมผมเองไม่ทราบรายละเอียดนะว่ามิทติ้งมอลล์เนี่ยได้มีการจัดการหรือว่าเป็นศูนย์การค้าของทั้งหมดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ก็มาชาลอนะในส่วนที่มันอาจจะมีส่วนที่เราเรียกว่าส่วนที่อาจจะเราไม่ได้รู้รายละเอียดทั้งหมดนะแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีส่วนที่ดีที่มากกว่าส่วนที่เราเรียกว่าส่วนเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมีการเผยแพร่เรื่องราวของการที่มีร้านค้าที่เป็นร้านค้ามุสลิมหรืออย่างน้อยที่สุดเราเห็นมาชาอัลลอฮ์นะเข้าไปห้องละหมาดนี่ก็แสดงให้เห็นว่าคนที่เป็นเจ้าของศูนย์การค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมเองไม่ทราบรายละเอียดนะไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ว่ามาชาอัลลอฮ์นี่ให้เกียรติกับเรื่องราวของคนละหมาดด้วยความสะอาดสะอ้านด้วยห้องที่มันดูแบบว่าน่าจะเป็นที่ที่เคารพสักการะต่ออัลลอฮ์และศาสนาประมาณนี้เพราะเราไปกันมาหลายที่เราไปเห็นบางที่ก็ดูอึบอับหน่อยนะ ดูไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยสมอะไรเท่าไหร่ก็มีความรู้สึกว่ามาชาอัลลอฮ์ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีอะไรที่ดีมาชาอัลลอฮ์ก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายที่มาเดินก็ได้ซื้อหาของที่ดีๆซื้อหาของที่ฮาลาลแล้วก็เป็นการทำให้มีความรู้สึกสบายอกสบายใจอย่างน้อยการปนชิงวิ่งราวอ่ะนะก็อาจจะไม่มีเกิดขึ้นอ่ะนะเพราะไม่มีการเมาไม้อ่ะนะ หรือว่าสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอ่ะก็อาจจะทำให้ไม่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ก็ทำดีแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะในเรื่องราวของการที่เราก็ต้องเอาสิ่งที่เราดีๆทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องจรรยามารยาทเรื่องบุคลิกภาพนะมาเปิดเผยเรื่องการทำอามัณอิบาดะห์มาเปิดเผยให้กับสังคมโลกเขาได้รู้บ้างแล้วก็จะได้อบรมขัดเกลาตัวของเราให้เป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจศาสนาเลยยังอาจจะมีอคติด้วยซ้ำนะกับเรื่องราวของอันอิสลามเพราะว่ามองดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นความรุนแรงน่าจะเป็นความที่มองเห็นแต่ว่าความแข็งกร้าวมองเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่มันดูแล้วไม่น่าจะเหมาะสมเท่าไหร่ที่จะมาเปิดเผยหรือไปพูดคุยกับใครแต่ก็ต้องยืนยันกับพี่น้องก่อนว่าในเบื้องต้นนะว่าอิสลามนั้นคือศาสนาแห่งธรรมชาติที่เราเรียกว่าดีนุนฮานีฟียะเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติเป็นศาสนาที่ตรงกับจริตของความเป็นมนุษย์ทั้งหลายและก็คนที่รับนับถือศาสนาอิสลามก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่ต้องดุดันนะต้องหน้าบึ้งหน้าตึงนะยิ้มกับใครก็ไม่ได้นะไม่ใช่ไม่อย่างนั้นนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เราเป็นคนเฟรนลี่นะว่าตะบัสซัมหรือว่าการที่เราเนี่ยยิ้มเนี่ยนะให้กับพี่น้องของเราเนี่ยไม่ว่าเขาจะใช่มุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่ท่านนบียืนยันว่าเป็นศอดากะห์ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือความเราจะบอกว่ามุสลิมเฟรนลี่มุสลิมสามารถที่จะอยู่กับใครก็ได้แล้วมุสลิมก็มีไมตรีจิตที่ดี
ม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ที่บึ้งตึงแข็งกร้าวตลอดเวลาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็อันนี้ฝากเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องอีดนะการเฉลิมฉลองว่าเป็นมาอย่างไรอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้กูอัสมานได้พูดคุยบ้างอินชาอัลเลาะห์ครับก็เหมือนที่อาจารย์ยะฟัรได้กล่าวมาเนี่ยนะครับก็ถ้าเราดูความเป็นไปของสังคมเนาะพี่น้องอันนี้อยากให้พี่น้องได้โฟกัสในส่วนของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับสังคมของเราอะครับว่าเอ๊ะอาจารย์ยะฟัรตั้งพอยต์มาเนี่ยน่าสนใจมากเราจะสนุกสนานได้อย่างไรโดยไม่มีสิ่งมึนเมาพี่น้องเคยคิดถึงประเด็นนี้ไหมจะสนุกสนานได้อย่างไรโดยไม่มีเสียงดนตรีเอนะสนุกสนานได้อย่างไรโดยที่ไม่มีอะไรที่ทำให้เราเนี่ยหัวจิตหัวใจของเราหันเหออกจากการรำลึกถึงพระองค์ลอสุภาเนี่ยเราจะสนุกได้อย่างไรการพนันการเขาเรียกว่าจะสนุกก็ต้องมีการพนันเกิดขึ้นนะการละเล่นมีการพนันกันเกิดขึ้นจะต้องมีได้เสียพูดง่ายๆมันไม่ลุ้นไงจ้ะไม่ลุ้นไม่ลุ้นหัวใจมันไม่ลุ้นต้องมีได้มีเสียเกิดขึ้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอออันนี้มันสนุกนะมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นอะไรลักษณะประมาณนี้แล้วเราจะสนุกยังไงในหลักการของอิสลามแล้วการเฉลิมฉลองที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลเลาะห์ได้ปรับเปลี่ยนหรือได้เปลี่ยนอีดทั้งหมดของพวกเจ้าทั้งหลายการเฉลิมฉลองของพวกเจ้าทั้งหลายให้เหลือแค่2อีดเท่านั้นนั่นก็คืออีดุลฟิตรีและอีดุลอัฎฮาเพราะฉะนั้นมันจะสามารถที่จะครอบคลุมความสุขของเราได้ทั้งหมดมันก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติผู้ที่อีดนะว่าผู้ที่อีดเนี่ยเขาได้ทำให้มีความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ทดแทนได้หรือไม่ถ้าคนที่อยู่ในวันอีดเป็นคนที่หน้าตาบึ้งตึงคนที่อยู่ในวันอีดเป็นคนที่ไม่เฟรนลี่กับใคร คนที่อยู่ในวันอีดเป็นคนที่ไม่สนใจใครคนที่อยู่ในวันอีดยังก้มหน้าก้มตาในการที่จะเขาเรียกว่าดูแต่โทรศัพท์อย่างเดียวคนที่อยู่ในวันอีดไม่ได้พูดคุยกับใครแล้วไม่สลามกับใครด้วยหรือคนที่อยู่ในวันอีดไม่ได้อยากจะพบเจอใครอยากจะกลับบ้านมากกว่ามันก็ไม่น่าจะตอบโจทย์ที่นบีพูดว่าอัลลอฮ์ได้ปรับเปลี่ยนให้อีดทั้งหมดในดุนยานี้เนี่ยให้กับมุสลิมเนี่ยเพียงแค่2อีดเท่านั้นก็คืออีดุลฟิตรีและอีดุลอัฎฮาการเฉลิมฉลองทั้ง2วันนี้น่าจะทดแทนอีดทั้งหลายอีดทั้งปวงทีนี้ถ้าเราไม่ตั้งโจทย์มาแบบนี้นะเราก็จะเห็นพี่น้องของเราหรือคนของเราเองเนี่ยนะเอาคนของเราก่อนนะพี่น้องผมต้องขอมาอัพด้วยคนของเราเองก็ต้องอาศัยอีดคนอื่นนะต้องอาศัยคริสต์มาสต้องอาศัยสงกรานต้องอาศัยอีดที่เราเรียกว่าเป็นอีดเฉลิมฉลองความรักอีดเฉลิมวาเลนไทน์อะไรประมาณนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ของเราคิดเหมือนกันว่าถ้าเราไม่สร้างบรรยากาศให้วันอีดมันเกิดขึ้นความสุขมันเกิดขึ้นแบบฮาลาลจริงๆเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะทดแทนอีดที่มีอยู่ในดุนยานี้ได้นะประมาณนั้นนะครับเมื่อพระองค์ลอสภาตาลาทรงกำหนดอีดมาแล้วเนี่ยนะฮะก็หน้าที่ของผู้ศรัทธาคือต้องทำเหมือนที่อาจารย์บอกไว้คือทำในสิ่งต่างๆให้มันสมกับเป็นวันอีดนะฮะให้มันสมกับเป็นวันอีดนะฮะก็ดังนั้นเนี่ยนะครับกับหัวข้อของเราเนี่ยผมก็เลยอยากจะเชื่อมโยงว่าเอ๊ะพอมาดูหัวข้อเนี่ยอาจารย์ผมเมื่อกี้ผมได้มีแอบกระซิบกับอาจารย์ยะฟัรนะบอกว่าอาจารย์หัวข้อเราเนี่ยวันฉลองแห่งการเสียสละอีดุลอัฎฮาทำดุลละก็กลับมาคิดเองว่าเอ๊ะแล้วฉลองเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกไว้ว่าเราจะต้องทำอีดให้สมกับอีดตามที่พระองค์ลอสฮานาฮัวตาลาเนี่ยได้กำหนดอีดให้กับเรามา2อีดคืออีดุลฟิตรกับอีดุลอัฎฮานะครับอีดุลฟิตรผ่านไปแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับอีดุลอัฎฮาเนี่ยก็จะมาหาเราแล้วจะมาถึงเราทีนี้เนี่ยกับความเสียสละกับการเฉลิมฉลองเนี่ยถ้าเรามองแค่ตัวความหมายของคำพี่น้องนะวันนี้ผมตั้งตัวให้กับอาจารย์ยะฟัรก่อนแล้วก่อนเลยนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์มันดูไม่แค่เรียกว่าดูมันย้อนแย้งกันเหมือนกันนะฉลองยังไงให้เสียสละเนี่ยมันจะดูแบบโอ้โหเราต้องหนักแน่นดูมันไม่สนุกอาจารย์แต่ฉลองเนี่ยคือสนุกแน่นอนแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะทำอย่างไรให้มันสมกับอีดที่อาจารย์บอกว่าพระองค์ลอสภาและวาตาลาเนี่ยได้กำหนดอีดให้กับเรามา2อีดและหน้าที่ของผู้ศรัทธาก็ต้องทำอีดให้เป็นอีดไม่ใช่ว่าเราเมินเฉยกับอีดแล้วไปเขาเรียกว่าอะไรไปใช้อีดของอย่างอื่นอีดอื่นๆที่ไม่ใช่การกำหนดของพระองค์ลอสภาในอวตารละก็ตรงนี้เนี่ยต้องบอกกับให้พวกเราเข้าใจโดยพื้นฐานก่อนนะว่าพื้นฐานที่เรามาอยู่ในดุนยาเนี้ยนั่นก็คือพื้นฐานของการเคารพภักดีอิบาดะห์ต่อลอสุภาโนอัตตาลาดังเช่นที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสในพระมหากัมภีร์อันกุรอานว่ามาคอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลียะบุดูนเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดเลย
นอกจากให้มนุษย์และยินนั้นมาเคารพพักดีต่อเราก็คือเคารพพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์นี่นะก็คือการทุ่มเทการบุกบันการมุ่งมั่นหรือการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างบนการเคารพพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีดเนี่ยนั่นก็คือการเฉลิมฉลองบนการขอบคุณบนความเหน็ดเหนื่อยของเราแต่ถ้าหากว่าสมมุติว่าอย่างนี้เรามองโจทย์อย่างนี้ว่าถ้าใครชีวิตของเขาไม่เคยเสียสละเลยคือไม่เหน็ดเหนื่อยเลยเช่นอีดุลฟิตรีเนี่ยเขาก็ไม่บวช ด้วย30วันในรอมฎอนเขาไม่บวชนะไม่เลี้ยงละศีลอดใครเลยมาชาอัลเลาะห์ไม่สนใจว่ารอมฎอนจะมารอมฎอนจะไปไม่ละหมาดด้วยแล้วก็มาถึงวันอีดเนี่ยคำถามเนี่ยคำถามก็ไม่ออกคำถามเนี่ยเขาจะเฉลิมฉลองอะไรใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเพราะว่าการเฉลิมฉลองของเราคือการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ดังเช่นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้เห็นจันเสี้ยวนั่นก็คือผ่านพ้นจากเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์พูดในท้ายอายะว่าละอัลละกุมตัชกูรูนหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจะสำนึกในบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขอบคุณจะขอบคุณนะแสดงว่าไอ้ความเหน็ดเหนื่อยของเราเนี่ยที่เราได้เหน็ดเหนื่อยกันมาเนี่ยเราจะมาขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในวันอีดพี่น้องมองออกนะครับมันมองออกนะว่าอัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่าชีวิตของเราเนี่ยคือการเหน็ดเหนื่อยชีวิตของเราคือการทุ่มเทชีวิตของเราคือการมอบให้พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเราเนี่ยดังเช่นในหะดีษกุดซีบทหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าอินนีคอลักตุละกุมลิอัจจลีฉันเนี่ยได้สร้างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของฉันหมายถึงได้ท่านทั้งหลายเคารพภักดีต่อฉันวะคอลักตุกุลละชัยอิลิอัจจลีกุมฟะลาตัลอาบูนฟะลาตัลับและฉันได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภูเขาลำน้ำหรือว่าน้ำตกอะไรก็แล้วแต่ในดุนยานี้ทั้งหมดปศุสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเนี่ยลีอัจลีกุมเพื่อพวกท่านทั้งหลายฟาลาตันรับท่านอย่าได้ล้อเล่นกับเรื่องราวเหล่านี้นะแสดงให้เห็นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาเพื่อสนองในความจงรักภักดีต่อพระองค์และอัลเลาะห์ก็ทรงโปรดปรานไม่ให้เรามาอยู่แบบอดๆอยากๆนะให้เราเนี่ยได้มีกินมีใช้ให้เราเนี่ยได้สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้ให้เรามีลูกมีหลานให้เราได้มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเป็นมนุษย์ของเราเพื่อให้เรานั้นได้สำนึกในบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้มนุษย์เนี่ยจึงมีมนุษย์อย่างมุสลิมอย่างเราจึงมีวิถีที่แตกต่างจากคนอื่นครับเราเหน็ดเหนื่อยแล้วเราก็เฉลิมฉลองบนความถูกต้องดังเช่นเดียวกันในอีดุลอัฎฮาเนี่ยเราผ่าน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ด้วยกับการทําคุณงามความดีด้วยกับการละหมาดด้วยกับการทําอามันอิบาดะห์ด้วยกับการถือศีลอดในวันอะเราะฟะห์ที่จะมาถึงด้วยกับการที่เราเนี่ยเสียตังค์ในการทําอุรบานด้วยกับการที่เรามาจัดเฉลิมฉลองวันอีดเหน็ดเหนื่อยมากมายแล้วเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่กล่าวว่าตะกับบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมขออัลลอฮ์ได้ทรงรับอามันที่ดีของท่านแล้วก็รับอามันที่ดีของเราด้วยก็แสดงให้เห็นว่าอีดกับการเฉลิมฉลองบนการเสียสละมันคู่กันจริงๆเพราะเราต้องเสียสละก่อนเสียสละบนร่างกายบนชีวิตบนทรัพย์สินบนความทุ่มเทของเราเนี่ยบังดาวุฒิเห็นไหมไปทุกที่ที่มีทางไปทุกทางต้องมีเธอนะก็มีบังดาวุฒิเนี่ยเห็นไหมก็คือมาถ่ายเรื่องเราต้องอดหลับอดโลดตาหลับขับตานอนเดี๋ยวไปตัดต่ออีกก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์เทปนี้เอาไว้อาราฟาหน้านะอันนี้บังดาวุฒิล้อเล่นนะล้อเล่นอันนี้เล่นก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะก็ลักษณะประมาณนี้ก็คือเราต้องทุ่มเทเอาใจใส่แล้วก็มุ่งมั่นนะบนการเสียสละเพราะว่าเรามีชีวิตขึ้นมาบนดุนยานี้ก็ด้วยกับการเสียสละขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการอีดก็เป็นการผ่อนคลายและเป็นการเฉลิมฉลองตามวิถีของอันอิสลามส่วนจะเป็นวิถีอย่างไรก็มาคุยกันอีกทีนึงว่าตกลงถ้าวิถีของอิสลามเนี่ยจะเหมือนวิถีคนอื่นไหมมีเหล้ายาปาปิ้งอะไรไหมมีการพนันขันต่ออะไรหรือไม่มันตื่นเต้นมันลุ้นอย่างไรอะไรประมาณนี้นะแล้วทำไมมีแบบนี้มันไม่สนุกนะอาจารย์นะอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะพอที่จะพูดกันไปนะแต่ว่าเราจะต้องทำอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมาคุยกันนะเดี๋ยวสรุปจากประเด็นมาพูดก่อนนะอาจารย์ที่อาจารย์ได้พูดคุยถึงที่ผมยิงคำถามมาอาจารย์แปลว่าความเสียสละกับการเฉลิมฉลองที่สนุกสนานเนี่ยมันดูเหมือนจะไปกันไม่ได้นะแต่มาชาอัลเลาะห์อาจารย์
เปรียบเทียบเห็นภาพเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นตอนรอมฎอนที่ผ่านมาหรือว่าตอนเนี้ยช่วง10 วันแรกของซุนฮิจญะห์เนี่ยนะครับคือเราทำอามัณอิบาดะห์อย่างเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันนะรอมฎอนเราถือศีลอดเหน็ดเหนื่อยละหมาดกิยามุลเลลเหน็ดเหนื่อยนะฮะอีดไม่ใช่ช่วง10วันแรกของฮิจญะห์นะครับเราเสียสละทรัพย์สินของเราในการทำอุดฮิยะห์ทำกุรอานนะถือศีลอดวันอะรอฟะห์ทำอามัณซอละห์ต่างๆมากมายเราก็เหน็ดเหนื่อยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับถ้าเราจะมองให้ลึกลงไปอีกเนี่ยไอ้ความเหน็ดเหนื่อยของเราเนี่ยที่เราผ่านแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาแน่นอนเราหนีไม่พ้นการช่วยเหลือจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็แน่นอนนะครับเรื่องราวของการทำอามัณอิบาดะห์ทุกอย่างนะในการดำรงชีวิต ร่างกายของเราเนี่ยจะขยับได้ขยับไม่ได้เราจะซิกรุลลอฮ์เนี่ยเราได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นดังดุอาบทหนึ่งที่เราขอกันหลังละหมาดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกล่าวกับซอฮาบะห์ของท่านบอกว่าท่านอย่าได้ทิ้งนะดุอาบทนี้เนี่ยหลังจากละหมาดและดุอาบทนี้ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งด้วยนะมาชาอัลลอฮ์แม้ว่าเราจะอาจจะท่องกันด้วยปากเนี่ยโดยอาจจะไม่ค่อยได้คิดอะไรกันมากมายแต่ถ้าเราได้พิจารณาดีๆและได้ใคร่ควรในสิ่งที่คำกล่าวที่นบีสอนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามาชาอัลลอฮ์นั้นนบีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความลุ่มลึกแล้วก็รู้จักสิ่งที่ควรจะต้องเราจะต้องเรียกว่าอะไรคือสิ่งที่อัลลอฮ์ชอบอะไรคือสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงโปรดปานท่านนบีจะรู้มากกว่าพวกเรามากที่สุดเลยนะครับโดยที่หลังละหมาดเนี่ยท่านนบีก็สอนดุอาบทหนึ่งก่อนจะให้สลามบอกว่าอัลลอฮุมมาอาอินนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดช่วยเหลือเราหรือช่วยเหลือฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมาอินนีอาลาวิกริกะวะชุกริกะวะฮุสติอิบาดะติกะเห็นไหมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดช่วยเหลือเราแสดงว่าการช่วยเหลือของการทำงานของเราทั้งหมดเนี่ย บนเรื่องราวของการรำลึกนึกถึงพระองค์บนการรำลึกนึกถึงท่านบนการเคารพภักดีรู้บุญคุณของท่านบนการเฉลิมฉลองของเราด้วยซ้ำนะการรู้บุญคุณเนี่ยแล้วก็บนอิบาดะห์อันสวยงามของเราเนี่ยนะครับขออัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือเราด้วยเถอะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในการขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ดังเช่นอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันเลยและทุกละหมาดทุกวักตูนะแบบทุกรอกอะฮ์นะจำเป็นจะต้องอ่านด้วยใครไม่อ่านเนี่ยถือว่าไม่ซ้อนะนั่นก็คือฟาติฮะห์ที่เรากล่าวว่าอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตาอินเฉพาะอัลเลาะห์เท่านั้นที่เราจะขอเคารพสักการะและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเราอยู่ในการได้รับการช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงช่วยเหลือเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเราจะอยู่ในความทุกข์พระองค์ก็ช่วยเหลือคนที่ทุกข์มากเนี่ยถ้านึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยคือมนุษย์เราเนี่ยนะในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเหลือทั้งหมดแหละไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเขาจะสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์หรือไม่สำนึกในบุญคุณอัลลอฮ์ก็ตามแต่สิ่งที่มันสูงไปกว่านั้นนั่นก็คือคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราเชื่อว่าเรามีโลกหน้าอีกรอบอีกโลกหนึ่งนั่นก็คือโลกอาคิเราะห์ซึ่งเป็นโลกสุดท้ายและจะไม่มีโลกใดๆอีกแล้วนอกเหนือจากโลกนี้เราจะไม่มีโอกาสในการเวียนมานะแบบลักษณะว่าตอนนี้เราเกิดนะถ้าเราทำดีนะ เราก็จะเป็นวัฏจักรขึ้นไปเป็นสูงกว่าเดิมนะที่สูงกว่าความเป็นมนุษย์แล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกรอบนึงนะถ้าเราทำไม่ดีนะเราจะกลับไปต่ำกว่าเดิมอีกนะอาจจะไปเป็นไม่ไปเป็นไส้เดือนไปเป็นอะไรขอโทษนะไม่ได้ดูถูกมนุษย์นะแต่ว่าเราไม่ได้มีความเชื่อแบบนี้ความเชื่อของเราคือมนุษย์เราเนี่ยมีโอกาสเดียวคือดุนยานี้มาอยู่ดุนยานี้เรามาอยู่เรามีหน้าที่ทำความดีหากว่าเราเป็นคนดีเราก็จะไม่ได้มีโอกาสกลับมาโลกนี้อีกแล้วแล้วเราก็จะถูกสอบสวนในโลกหน้าและจะไม่มีโลกใดไม่เป็นไรแล้วก็จะไม่มีโลกใดนอกเหนือจากโลกนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจะไม่มีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้เป็นเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องมาจากว่าดูจากที่เหล่าบรรดานักวิชาการวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาพูดคุยนะเขามองว่าแม้กระทั่งเขาเรียกว่าลายนิ้วมือนะแม้กระทั่งคนที่เป็นฝาแฝดกันลายนิ้วมือก็ไม่เหมือนกันนี่คือเดชานุภาพของผู้สร้างสับอะไรกับทำไมเดชานุภาพของผู้สร้างเราต้องสร้างให้มนุษย์นั้นเวียนกันไปเวียนกันมาเวียนกันไปเวียนกันมาแล้วเล่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราอาจจะมองว่าโอ้ยมันยากไปไหมอ่ะมองให้มันง่ายๆหน่อยจะดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้คือปรัชญาใดก็แล้วแต่ที่เป็นปรัชญาในโลกนี้เราก็ยังมีความเชื่อในเรื่องราวของอะกีดะห์หลักความเชื่อของความเป็นมุสลิมที่เรานั้นจะต้องมีชีวิต
ในโลกหน้าซึ่งชีวิตในโลกหน้าก็คือชีวิตแห่งการตอบแทนไม่ใช่ชีวิตแห่งการทำงานแต่ดุนยาเนี้ยมันเป็นชีวิตแห่งการทำงานแล้วก็เป็นชีวิตของการตอบแทนแต่มันไม่สามารถวัดว่าการที่เราทำงานในดุนยานี้เนี่ยมันจะเป็นผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอไปหรือมันอาจจะประสบความล้มเหลวก็เป็นอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเหล่าบรรดานบีก็ต้องใช้ความอุตสาหะความอดทนความซอบัตอย่างสูงส่งกว่าที่จะถึงสถานเขาเรียกว่าจนกว่าจะมาถึงพวกเราแบบนี้นะก็ต้องใช้การอดทนอย่างยิ่งยวดทีเดียวที่ถือได้ว่าเป็นความอดทนที่ไม่มีใครจะอดทนได้ขนาดนี้นะก็คือที่เราบรรดาอัมบียะทั้งหลายที่เราเรียกว่าอุลุลอาซมีทั้ง5ท่านนั่นก็คือท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวกลับมาขมวดปมจากที่คำถามที่ผมได้ถามอาจารย์นะครับนะผมได้เห็นภาพแล้วว่าวันนี้ที่เราเฉลิมฉลองบนความขอบคุณนี่มันอย่างไรกันนะครับและแน่นอนว่าเมื่อเราต้องการเฉลิมฉลองบนความขอบคุณต่อพระองค์ลอสพาโนตาลาต้องการสรรเสริญพระองค์ทำให้พระองค์พึงพอพระทัยแน่นอนก็ต้องทำในสิ่งหรือว่าเฉลิมฉลองหรือขอบคุณกับพระองค์ด้วยกับสิ่งที่เป็นความพึงพอพระทัยของพระองค์พระองค์สั่งใช้อะไรก็ต้องทำเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเฉลิมฉลองปุ๊บเราเปลี่ยนหุกกลมเปลี่ยนหลักการของพระองค์ไม่ใช่พระองค์ก็ยังห้ามเรื่องดนตรียังห้ามเรื่องของสิ่งมึนเมาแน่นอนว่าเราเฉลิมฉลองและขอบคุณก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้ด้วยโอเคครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอันนี้ประเด็นแรกทีนี้เนี่ยนะครับประเด็นต่อไปที่จะพูดคุยกับอาจารย์ยะฟัดนะครับนะตอนนี้ขอยัดดูเวลาสักนิดนึงแล้วกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เรามีเวลาจนถึงมักริบนะอาจารย์อินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละครับทีนี้เนี่ยพูดถึงอีรินอัลฮาและความเสียสละเป็นของคู่กันนะเมื่อกี้นี้มาที่เรารู้กันอยากรู้ที่มาที่ไปบ้างแล้วนะวันนี้อาจารย์บอกว่าอยากจะเล่าประวัติศาสตร์ให้กับพี่น้องฟังสักหน่อยนึงนะเป็นแรงบันดาลใจในความเสียสละและความรื่นเริงในการเฉลิมฉลองในวันอีดอ้าวเดี๋ยวให้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องราวดังกล่าวเหล่านี้เลยแล้วกันครับกับเรื่องราวที่มาที่ไปของการเฉลิมฉลองบนความเสียสละครับอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลละห์นะเรื่องของการเสียสละเนี่ยในอีดุลอัฎฮาก็มีความชัดเจนอย่างยิ่งเลยนะครับมาชาอัลลอฮ์นะเป็นการเขาเรียกว่าทำไมถึงเรียกว่าอีดุลอัฎฮาคำว่าอัฎฮาเนี่ยมาจากคำหลายคำด้วยกันนะมาจากคำว่ายามสายเวลาดุฮาก็ใช่เหมือนกันวับดุฮาฉันขอสาบานกับเวลาสายเวลาที่มันไม่ใช่เวลาเช้าต่อไปอะนะเวลาสายแล้วอะไรประมาณนี้นะครับหรือคำว่าดุฮาอยู่ดุฮีก็แปลว่าการเสียสละความหมายโดยตรงๆอ่ะนะไอรุนอัตฮาจึงเป็นอิดแห่งการเสียสละหลายคนคงถามว่าแล้วเขาเสียสละอะไรกันหรออาจารย์จะเฉลิมฉลองต้องมาเสียตังค์เหรอจะได้เตรียมตังค์มามุสลาเนี่ยจะมาสุเราเนี่ยจะมาไอรุนอัตฮาเนี่ยจะมาเสียอะไรกันอะไรประมาณนี้ยังไม่ได้พูดว่าเสียอะไรนะโดยได้อะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยเหมือนกันว่าจะได้อะไรอ่ะนะแต่เทนี่แน่เนี่ยมันหมายถึงอะไรคือบทบาทแห่งการเสียสละในอีดุลอัฎฮาความหมายของคำว่าที่นักวิชาการก็พูดคุยกันตรงๆว่าคำว่าอีดุลอัฎฮาหมายถึงอีดที่เหล่าบรรดามุสลิมีนที่มีความสามารถแล้วก็มีความกว้างขวางในการจับจ่ายของตัวเองแต่ไม่ใช่ถือเป็นภาคบังคับนะแต่ว่าเป็นภาคอาสาที่อยากจะให้เกิดขึ้นภาคสมัครใจภาคสมัครใจแต่ว่าด้วยการกระทำของท่านนบีแล้วนักวิชาการบางคนดังเช่นที่เราได้รู้มาว่าบางท่านก็มองว่าถือเป็นวาญิบในที่นี้หมายถึงว่าบางคนถือเป็นฟัรดูนะเป็นฟัรดูกิฟายะเดซัมก็มีเป็นฟัรดูที่จำเป็นจะต้องทำก็มีอันนี้นักวิชาการบางส่วนแต่ส่วนมากของนักวิชาการก็ถือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์เป็นซุนนะห์ที่เราควรจะต้องรักษาเอาไว้ร่องรอยดังกล่าวเอาไว้นั่นคือซุนนะห์ของท่านนบีเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้ทำแบบต่อเนื่องอะนะนั่นก็คือการเชื่ออุทยะหรือการเชื่อสัตว์พลีนั่นเองนั่นคือการเสียสละบนสัตว์พลีของท่านเพื่ออัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาดังเช่นที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาได้ทรงตรัสบอกว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอินนัสซอลาตีแท้จริงการละหมาดของฉันวานุสุกีและการเชื่อสัตว์พลีของฉันวามะฮยายะและการมีชีวิตของฉันวามามาตีและการตายของฉันลิลลาฮิรับบินอาลามีนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาชารีกะละกับพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์นั่นก็คือหมายถึง
ถ้าหากว่าเรามองดูว่าหากว่าอิสลามไม่บัญญัติเรื่องนี้มาไม่บัญญัติเรื่องอุทฮยะหรือจะบัญญัติศาสนาบนความพร้อมว่าตอนนี้นะอิสลามเนี่ยยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะจะเชิดอุทฮยะคงเชิดกันไม่ได้แล้วก็เรายังยากจนกันอยู่แต่พี่น้องลองดูนะในยุคในสมัยของท่านนบีเนี่ยเป็นยุคที่ยากจนที่สุดถ้าบอกนะแต่คนร่ำรวยนะมีแต่คนยากจนนะก็มีเยอะใช่อะฮ์ลุสซุฟฟะห์เนี่ยนักวิชาการได้นับเนี่ยนะมากกว่าหลายคนนับเนี่ยมากกว่า300คนขึ้นไปอะฮ์ลุสซุฟฟะห์ก็คือคนไร้บ้านคนยากไร้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สร้างที่พำนักเหมือนกับแค่นะในมัสยิดของท่านนบีเนี่ยท่านนบีได้ทำเป็นแค่ขึ้นมาสูงขึ้นมาสักประมาณ2เมตรเนี่ยนะจากศอกเนี่ยสูงขึ้นมาประมาณสักนิดหน่อยเนี่ยนะจากพื้นดินเนี่ยแล้วก็ให้อาลุซุฟัตเนี่ยอยู่กันอาลุซุฟัตเนี่ยอยู่กันตรงนั้นบุคคลเหล่านี้รักษาละหมาดนบีเรียกออกญิฮาดเขาออกญิฮาดด้วยนะนบีเขาก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรในเมืองมะดีนะห์ก็คือซิกรุลลอฮ์อ่านอัลกุรอานรักษาศาสนาของอัลลอฮ์ดูแลความเรียบร้อยต่างๆบางอย่างในมัสยิดหนึ่งในนั้นก็มีอบูฮุไรรอห์นี่แหละเป็นอาลุซุฟฟะห์คนยากจนอบูฮุไรรอห์นี่แหละก็อย่างมากมาย 5,000 กว่าหะดีษเนี่ยนะคนนี้ก็เป็นอาลุซุฟฟะห์คนนึงคือเขาไม่ได้ทำอะไรเลยชีวิตของเขาก็คืออยู่ในมัสยิดอย่างเดียวนะนบีก็อนุญาตเป็นบางคนแต่ส่วนมากซอฮาบะห์เนี่ยมีเรือนแสนนะส่วนมากก็จะทำงานทำการกันมีอาชีพของตัวเองทำการค้าเป็นบางส่วนก็จะเป็นอาลุซุฟฟะห์เป็นคนยากจนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องเรามามองดูแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเรื่องราวของการบัญญัติเรื่องถ้าเรามองในภาพลักษณ์นะของสังคมว่าโอ้โหสังคมนบีจนจังเลยแล้วทำไมไม่ควรบัญญัติเรื่องอุทฮยะมาไหมอ่ะมันต้องลงทุนนะอาจารย์ไม่ควรบัญญัติเรื่องอุทฮยะจะดีกว่าไหมอ่ะถ้าเราคิดด้วยสมองเรานะเราต้องคิดว่ามันต้องถูกต้องใช่ไหมอัสมันมันคงแบบว่าเกิดความยากลำบากเรียกการจะทำให้สำเร็จเนี่ยเป็นไปได้ยากมากใช่ใช่ใช่แนวโน้มอ่ะฮะแนวโน้มที่มันจะสำเร็จเนี่ยเป็นไปได้ยากมากแต่ดูสิบัญญัติศาสนาเรื่องอุทฮยะมีมาตั้งแต่สมัยนบีจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้กลัวว่าสังคมยากจนเขาก็ทำอุทยากันได้นะหรือว่าสังคมที่ร่ำรวยก็อาจจะไม่มีอุทยาก็ได้อันเนื่องมาจากว่าเรารู้ในสังคมบ้านเราก็เช็คเช่นเดียวกันเห็นเลยว่าบางมัสยิดเนี่ยนะสร้างสุราเนี่ย50ล้านจะหาอุทยาสักตัวหนึ่งไม่มีไม่มีการจัดทำไม่มีการทำอุทยาไม่มีโครงการอันนี้ผมไม่ได้ตำหนินะเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าเรามองว่าเอาแสดงว่าการทำอุทยามันคงไม่ได้อยู่ที่ภาวะของสังคมแต่มันจะน่าจะอยู่ที่ความตักกวาของหัวใจของเรามากกว่าอยู่ที่คนนะอยู่ที่คนเนี่ยนะอยู่ที่คนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอุทยามันต้องมองสังคมเป็นหลักผมเชื่อว่าอัลลอฮ์ต้องไม่อะไรไม่บัญญัติอุทยาในยุคของท่านนบีจะต้องบัญญัติอุทยาในยุคของท่านอุมัรเพราะอุมัรนี่เป็นยุคที่อิสลามรุ่งเรืองที่สุดใช่ไหมขยายตัวมีขยายตัวอาณาจักรอิสลามนี่ถึงเปอร์เซียทางด้านตะวันออกนะทางด้านตะวันตกเนี่ยถึงโมร็อกโกไปไกลมากๆเลยนะเรียนจบกันมาหลายคนในโมร็อกโกเนี่ยนะนะทางด้านทางเหนือทางใต้เนี่ยถึงชามถึงเข้าไปในยุโรปในสเปนด้วยซ้ำของท่านอุมัรเนี่ยนะเข้าไปในสเปนโปรตุเกสทางด้านภาคใต้เนี่ยก็เรียกว่าเลยยามันไปไกลมากๆเลยเรียกว่าอิสลามเนี่ยจนกระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดาคนเล่าขานบางคนบอกว่าซาดุบนบีวะกอสเนี่ยที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีคนนึงนะเป็นผู้อาวุโส คนแรกๆที่รับอิสลามเนี่ยซาดุบนบีวะกอสเนี่ยมีมัสยิดหลังหนึ่งชื่อว่ามัสยิดซาดุบนบีวะกอสชื่อตัวเองเลยชื่อเขาบอกว่าเหมือนกับว่าซาเนี่ยได้เดินทางมาถึงแล้วถึงจีนเลยนะเพราะว่ามัสยิดดังกล่าวเนี่ยอยู่ในประเทศจีนเขาเล่ากันว่ามัสยิดดังกล่าวเนี่ยท่านซาดุบนบีวะกอสเนี่ยเดินทางมาถึงมิฉะนั้นนะมันจะไม่มีหะดีษดออีฟบางบทอันนี้ดออีฟนะเมาดอนะที่บอกว่าอุตลูบุลไลน์มาวาเลาบิซีนท่านทั้งหลายจงเสาะแสวงหาความรู้แม้ว่าอยู่ในประเทศจีนก็ตามแม้ว่าหะดีษบทนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะแต่เราได้ยินคำว่าอัสซีนคำว่าจีนเนี่ยมาได้อย่างไรแสดงว่ามันอาจจะอยู่ในโสตประสาทความรู้ของกลุ่มเหล่าคนเหล่าบรรดาในยุคสลับในยุคอะไรที่โอ้โหมีจีนด้วยนะ
มีคนที่หน้าตาไม่เหมือนพวกเราด้วยและลักษณะเป็นเรามองภาพของคนอาหรับอะนะเพราะว่าคาบสมุทรอาหรับกับจีนเนี่ยไม่ใช่จีนกับประเทศไทยกับจีนนะนะคาบสมุทรอาหรับกับจีนเนี่ยมันไกลกันมาก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 เนี่ยแหละอันเนี้ยอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าถ้าเรามองในภาพลักษณ์ของสังคมครับอุดฮยะคงไม่ถูกบัญญัติในยุคของท่านนบีต้องถูกบัญญัติในยุคของท่านอุมัรจะเหมาะสมที่สุดคนจะได้ทำมันจะได้ตำฟีดหรือว่าจะได้ทำเนี่ยแบบว่าเป็นล่ำเป็นสันเป็นเนื้อเป็นหนังไม่ได้หมายความว่าทำแล้วต้องโอ้โหผมจะไหวเหรอนบีรู้สึกกระเบียดกระเบียดกระเบียดกระเสียดแต่ว่าด้วยเหตุดังกล่าวนี้ศาสนาอิสลามก็ถูกบัญญัติในสภาพแห่งความยากจนนั่นแหละในสภาพของความยากลำบากนี่แหละอิสลามก็ถูกบัญญัติในเรื่องอุทยะในสภาพที่ผู้คนทั้งหลายต้องกระเบียดกระเสียดนี่แหละแต่เชื่อไหมว่าในยุคของท่านนบีนี่นะคนทำอุทยะน่ะอูดร้อยตัวคือแต่ละคนทุกคนเนี่ยทำกันหมดเลยนะพยายามทำด้วยความสามารถของตัวเองเท่าที่จะทำได้เดี๋ยวก่อนอาจารย์อูดร้อยตัวอูดร้อยตัวทำกันนะจนกระทั่งท่านแม้กระทั่งในการเชือดดำเนี่ยนะก็น้อยซอฮาบะห์น้อยคนนะที่จะไปบวชที่บ้านหมายถึงว่าการทำฮัจญ์เนี่ยนะถ้าหากคนไม่มีความสามารถที่จะเชือดดำได้ก็จะต้องไปบวชที่บ้านของตัวเองก็คือบวชที่ฮัจญ์เนี่ย3วันแล้วไปบวชที่บ้านเนี่ยอีก7วันแต่ทุกคนให้ครบ10วันเป็นการชดเชยที่ไม่สามารถเชือดดำได้นะในปัจจุบันเนี่ยคงไม่มีนะคนไปทำฮัจญ์แล้วไม่มีความสามารถจะเชือดดำนะอาจจะต้องถูกเก็บเรื่องดำก่อนที่จะบินด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้ทีนี้ประเด็นเหล่านี้ก็มองดูว่าเนี่ยศาสนาอิสลามไม่ได้ถูกบัญญัติบนสภาพแห่งความสบายจึงต้องบอกว่าอุทยะต้องทำเฉพาะคนสบายเท่านั้นแต่ว่านบีก็ให้ความกว้างขวางไว้ว่าใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นพบว่าตัวเองไม่ได้ติดขัดไม่ได้ติดขัดใดๆแล้วก็ไม่ได้กระเบียดกระเสียดอะไรเนี่ยนะกับฟันอยู่ดอให้จงเชื่อดอุทยะเถิดนะจงทำกุรบานเถิดจนกระทั่งในบางหะดีษที่บอกว่าเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าการเชื่อดอุทยะเนี่ยการเสียสละในอีดุลอัฎฮาเนี่ยถือว่าเป็นวาญิบเนี่ยนะจนกระทั่งบอกว่าฟาลายักรอบันนามุสลลานะเขาเนี่ยอย่าได้เข้าใกล้มุสลลาที่ละหมาดของเราอันนี้มีความรุนแรงนิดนึงอะนะนะอันนี้เป็นการบอกกล่าวว่านบีต้องการกระตุ้น ความรู้สึกต้องการบอกให้เราทุกคนนั้นเสียสละ บนเรื่องราวของการเชือดอุทยะซึ่งเป็นสัญลักษณ์บอกก่อนนะเป็นสัญลักษณ์ของอีดุลอัฎฮาพี่น้องตอนนี้นะถ้าใครอยู่ฟังผมณขณะนี้ปีนี้อาจจะยังไม่ได้เชือดนะก็ถ้าเกิดว่าท่านไม่มีอาจจะไม่สะดวกไม่สบายก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าท่านยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็มีความสะดวกสบายนะอย่างเจ้าของมิทติ้งมอลล์นี่นะน่าจะเชื่อดกันอยู่หลายตัวแหละนะอัลฮัมดุลิลละห์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากเขาเรียกว่าอยากจะตัดสินใจถามว่ายังตัดสินใจได้ไหมใช่อาจารย์หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะตัดสินใจได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะอาจารย์พรุ่งนี้เนี่ยวันตะรุยยะแล้วนะพรุ่งนี้ตะรุยยะแล้วต่อไปก็อารอฟาแล้วต่อไปก็อีดแล้วเอ้าจะทันเหรอจะทันเหรอการเชื่อดอุทยะอนุญาตให้เราตัดสินใจถึงก่อนมักเร็บอายามุตตชรีกก็คือวันที่13ของเดือนซุนฮิจญะห์เลยวันอีดไปอีกนะจ๊ะเลยวันอีดไปอีกสมมติว่าเนี่ยเราเนี่ยนะตัดสินใจเนี่ยโอ้โหหลังอัสรีหลังอัสรีในวันที่13นะก็ยังตัดสินใจได้ถ้าเรามีสัตว์อยู่ที่บ้านนะเราจะเชือดเนี่ยสมมุติเราจะเชือดสัตว์พลีนะครับก็รณรงค์ดังเช่นที่ทางดร.อับดุลลอฮ์นุสุขได้รณรงค์ไว้นะทางวสิติยะเนี่ยนะครับในศูนย์วสิติยะบอกว่าเชือดไม่แชร์นะครับอะไรเงี้ยนะเชือดไม่แชร์เชือดไม่แชร์ฝากไว้ก่อนปิดแฮชแท็กตัวใหญ่ๆพี่น้องเชือดไม่แชร์เชือดไม่แชร์นะเพราะว่าคนเข้าใจเรามีคนไม่เข้าใจเราก็มีพี่น้องมาเดินกันที่นี่ก็หลายคนอาจจะไม่เข้าใจเราก็ได้อะไรเงี้ยนะก็อันนี้เป็นอันนี้ให้พี่น้องได้เข้าใจว่าสัตว์ที่มันมีชีวิตในโลกเนี้ยนะทุกวันเนี้ยอัลเลาะห์ได้ให้มาเป็นอาหารนะให้กับมนุษย์ให้มนุษย์นั้นได้กินได้อยู่ได้มีชีวิตนะครับถามว่าเราพอที่จะปีกวิเวกกินพืชอย่างเดียวได้ไหมมันก็ไม่ความครบถ้วนความเป็นมนุษย์มันจะไม่สมบูรณ์อ่ะนะอันนี้จะมีบางกรณีอาจจะมีกรณีนะบอกว่าฉันเป็นมังสวิรัตอะไรเงี้ยนะใครเป็นสายมังก็ว่านไปอ่ะนะน่าว่านไปนะแต่ว่าตามวิถีปกติของความเป็นมนุษย์อ่ะนะคือแม้ว่ามันจะไม่ถูกเชื่อแล้วก็แล้วกันนะขอใช้คำนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะในของไอดุลอัฎฮาเนี่ยมันก็ยังถูกในโรงฆ่าสัตว์อยู่ดี
เพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องเข้าใจเราด้วยว่าโดยทั่วไปก็มีการก็เชื่อกันอยู่แล้วนะครับปีวันนึงเนี่ยก็เป็นหลายๆหมื่นตัวอยู่แล้วทั่วโลกเนี่ยนะเป็นหลายๆหมื่นตัวสัตว์เนี่ยเป็นแสนๆตัวนะเป็นไก่อ่ะนะเป็นแสนๆตัวที่ถูกเชื่อหลายๆแสนตัวด้วยซ้ำหลายๆล้านตัวด้วยซ้ำเพื่อให้พอกับการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมนะครับในสังคมโลกนะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนี่คือพูดถึงเรื่องราวความเสียสละที่เกิดขึ้นนะครับในวันอีดนะฮะเหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกบัญญัติไม่ใช่อยู่ในท่ามกลางของสภาพของความสุขสบายแต่อย่างใดแต่นำซ้ำเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับพูดแล้วก็ตักเตือนพวกเราให้เห็นถึงคุณค่าของความสำคัญเหล่านี้ด้วยกับหะดีษบทเมื่อคู่นี้มาชาอัลลอฮ์แสดงว่ามันมีบทเรียนอะไรไหมอาจารย์บทเรียนจากสิ่งเหล่านี้ที่ย้อนกลับไปในอดีตในประวัติศาสตร์ของบุคคลอื่นๆหรือว่าของบรรดานบีบรรดาอัมบียะที่จะสอนอะไรเราในหัวใจของเราจากสิ่งเหล่านี้ครับผมก็ในประวัติศาสตร์เรื่องอุฮัยยะเนี่ยก็เป็นเรื่องของท่านนบีอิสมาอีลแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิมัสสลามครับก็เรื่องราวดังกล่าวประวัติศาสตร์นั่นก็คือเป็นการเสียสละจริงๆนะและเป็นการเชื่อฟังคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเชิดอุฮัยยะเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงจึงเป็นการวัดตักวาหรือความยำเกรงที่อยู่ในหัวใจของเรานั่นเองเรื่องนี้ผมเคยคุยกับอาจารย์ฟัดนะผมใช้คำนี้เลยว่าวัดใจแยกวัดใจของเราใจนะแยกวัดใจของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในวันที่ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยท่านเป็นอัมบียะท่านหนึ่งนะที่ได้รับบททดสอบที่มหาศาลจริงๆ เรียกว่าเป็นจนขนานนามนิกเนมของท่านนะนะอับุลอัมบียะเป็นพ่อหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่กลับนะศูนย์รวมนะศูนย์รวมจิตใจของเหล่าบรรดานบีทั้งหลายจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดเองก็พูดถึงตัวของท่านนะว่าท่านเนี่ยมีพ่อสองคนเหมือนกันนอกจากพ่อที่ได้กำเนิดท่านมาก็คือท่านอับดุลลอฮ์นะครับที่เป็นบุตรของอับดุลมุตตอเลบแล้วก็พ่ออีกคนนึงก็คือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นพ่อของท่านอีกคนนึงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้วันที่ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้รับบัญญัติศาสนาให้ตัวเองเนี่ยได้อพยพจากเมืองชามเนี่ยมาอยู่ที่มักกะซึ่งณขณะนั้นมักกะเนี่ยไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวไม่มีผู้คนเลยไม่มีกุเรชไม่มีอะไรเลยเมื่อถ้านับจากท่านนบีไปเนี่ยก็ต้องนับว่าถ้านับจากรุ่นสู่รุ่นของท่านนะตอนนับประวัติศาสตร์ทางด้านเชื้อชาติหรือว่าทางด้านสายพันธุ์เนี่ยเขาบอกว่าประมาณเกือบ20กว่ารุ่นนะกว่าจะถึงท่านนบีอิบรอฮิมและท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามก็เท่ากับว่าท่านนับคร่าวๆว่าคนนึงอายุสักคนละ100แล้วกันนับง่ายๆจะได้บวกลบคูณหารง่ายๆก็น่าจะประมาณสัก 2,000 ปีระหว่างท่านนบีมุฮัมมัดและท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทีนี้เนี่ยนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยได้รับบททดสอบนะครับด้วยกับการที่นบีอิบรอฮีมก่อนให้อพยพจากเมืองชามซึ่งเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเมืองอะนะมีผู้คนมีอาหารมีการกินมีสาธารณูปโภคมีระบบเศรษฐกิจมีอาหารมีน้ำมีน้ำดื่มแต่อพยพให้มาอยู่มักกะคือเดี๋ยวนะอาจารย์ชามเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกมีระบบโครงสร้างทางสังคมหลายอย่างเหมาะแก่การอยู่อาศัยแต่บัญญัติแรกคือให้อพยพจากชามมาอยู่ที่มักกะที่ไม่มีอะไรเลยที่ไม่มีอะไรเลยต้นไม้ยังไม่มีต้นไม้ต้นเดียวก็มีสัตว์สักตัวนึงก็ไม่มีนะก็ให้มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้พอมาอยู่ก็นางซาร้อเนี่ยนางฮายัดนางท่านหญิงฮายัดเนี่ยท้องแก่แล้วก็คือจะคลอดท่านนบีอิสมาอีลนี่แหละนะครับก็ปรากฏว่าวันนั้นวันที่ใกล้จะคลอดเนี่ยอัลเลาะห์ก็สั่งให้อิบรอฮีมเนี่ยไปทำภารกิจหนึ่งภารกิจใดหรือกลับไปที่เมืองชามอีกก็ต้องทิ้งนางฮายัดไว้กับลูกในสภาพที่ไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวไม่มีลำธารแม้แต่สายเดียวจนกระทั่งเมื่อเท้าของในบางรีวายะได้บอกว่าเท้าของท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยได้คลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาเนี่ยปรากฏว่าได้ถีบที่หินน่ะนะเพราะแผ่นดินตรงนั้นคือแผ่นดินหิยาสนะแผ่นดินหินเนี่ยนะถีบไปที่หินเนี่ยปรากฏว่าอัลเลาะห์ก็ใ ห,
ให้น้ำเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากฝ่าเท้าทั้งสองของท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยจนกระทั่งท่านพระนางฮายัดเนี่ยได้กล่าวว่าซัม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 เป็นที่เรียกชื่อน้ำนี้มาชื่อซัมซัมเป็นภาษาแบบว่าน้ำได้ผุดขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเป็นความดีใจอ่ะนะเรียกว่าซัม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 ทุกวันนี้ก็ยังอยู่เราไปอุมเราไปฮัจญ์ก็ยังดื่มกินอยู่ก็ยังดื่มกินกันอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีวันหมดด้วยจนกระทั่งถึงกิยามะห์เลยอัลฮัมดุลิลลาห์นะทีนี้เนี่ยเมื่อท่านนบีแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ออกจากนางฮายัดแล้วก็ได้เดินทางออกไปคำเดียวที่ท่านหญิงฮายัดได้ถามท่านนบีอิบรอฮีมว่าสิ่งที่ท่านจะไปณขณะนี้ที่ทิ้งเราไว้กับลูกเนี่ยครับเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ใช่ไหมถามสามีถามสามีสามีก็ตอบว่าใช่เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ยังไงฮะท่านพระนางฮายัดก็บอกว่าแน่นอนเหลือเกินอัลเลาะห์จะไม่ทิ้งเราไปเถอะไปทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์และอัลเลาะห์จะไม่ทิ้งเราท่านนบีอิบรอฮีมก็หายไปหลายปีดีดับนะความยักเก่งเลยนะความยักเก่งความเชื่อมั่นว่าอยู่กับลูกได้อะนะถ้าตับได้เชื่อฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งลันยูดอยอานาก็คืออัลลอฮ์จะไม่ทิ้งเราเป็นอันขาดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมก็หายไปหลายปีด้วยกันครับจนกระทั่งเมื่อกลับมาอีกทีเนี่ยอิสมาอีลเนี่ยโตเลยนะลูกโตแล้วลูกโตเลยอายุประมาณ10กว่าขวบแล้วเรียกว่ากำลังน่ารักน่าชังทีเดียวแล้วก็กำลังช่วยเหลือพ่อได้แม่ได้ขวาทีซ้ายทีเลยแหละพูดง่ายๆกำลังทันใช้เลยพูดง่ายๆท่านนบีอิบรอฮีมก็กลับมาหานางฮายัดอีกครั้งหนึ่งก็มาหากับท่านนบีอิสมาอีลด้วยก็ปรากฏว่าเมื่อกลับมาเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมก็ฝันอีกนะฝันอีกแล้วเป็นคำสั่งเจอลูกเจอภรรยาแล้วก็ฝันอีกครั้งหนึ่งฝันว่าบอกกับผู้เป็นลูกนะในฐานะที่มีความคิดความอ่านแล้วแล้วก็บอกว่ายาบุนัยยาโอ้ลูกสุดที่รักเอ๋ยโอ้ลูกสุดที่รักเอ๋ยอินนีอารอฟินมะนามแท้จริงฉันเนี่ยได้ฝันนะได้ฝันไปเนี่ยเมื่อคืนนี้อะไรล่ะอันนีอัซบะฮุฉันเนี่ยได้เชื่อท่านได้เชื่อเจ้าก็คือท่านนบีอิสมาอีลนี่แหละนะครับฟันซุรมาซาตารออัลเลาะห์บอกว่าและท่านน่ะนบีอิบรอฮีมก็ให้คัดเลือกนะว่าอิสมาอีลท่านเห็นอย่างไรก็ให้ตัดสินใจนะไม่ต้องเชื่อก็ได้ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้แล้วแต่ท่านจะเอาคือท่านเนี่ยเลือกเอาว่าท่านจะเอาอย่างไรนะครับแต่อิสมาอีลแม้ว่าตัวเองจะเป็นเด็กอยู่ตัวเองอาจจะยังไม่ประสีภาษาแต่ก็รู้ความว่านี่คือคำสั่งของอัลเลาะห์แล้วก็บอกกับผู้เป็นพ่อบอกว่ายาอับติโอพ่อของฉันพ่อสุดที่รักของฉันอิฟอัลมาตุมัดท่านจงทำในสิ่งที่พระเจ้าของท่านนั้นได้สั่งท่านอัลเลาะห์สั่งอย่างไรทำอย่างนั้นซาตจีดูนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอบิรีนและท่านก็จะพบว่าฉันเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งในเหล่าบรรดาบุคคลผู้ที่มีความอดทนนะและหลังจากนั้นเรื่องราวก็ถูกเล่าออกไปว่าทั้งสองคนเมื่อตั้งใจแล้วเนี่ยนะก็พากันไปโดยที่ท่านนบีอิสมาอินบอกกับผู้เป็นพ่อบอกว่าเดี๋ยวเวลาตอนท่านเชื่อฉันนี่นะท่านเนี่ยคว่ำหน้าฉันลงเพราะว่าถ้าท่านมองแววตาฉันเนี่ยเดี๋ยวท่านจะสงสารมีดของท่านมันจะไม่กินไม่อะไรอ่ะไม่เข้าคอฉันไม่สามารถที่จะกระทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ได้ก็ปรากฏว่าเมื่อความหน้าของอิสมาอีลลงในบางรีวายะได้บอกว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเชือดลูกของตัวเองด้วยความรุนแรงเหมือนกันนะแต่อิสมาอีลเนี่ยบอกว่าพ่อสุดที่รักของฉันทำให้มันแรงกว่านี้มีดของท่านมันทื่อหรืออย่างไรทำไมไม่เข้าเลยอะไรลักษณะประมาณเนี้ยนะเนี่ยนะทำให้มันแรง ชุดยาก็คือทำให้มันแรงกว่านี้จนกระทั่งอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลานั้นก็ได้ส่งให้ท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามนำแพะตัวหนึ่งนำแกะตัวหนึ่งลูกแกะตัวหนึ่ง มาถ่ายชีวิตหรือว่าถ่ายตัวของท่านนาบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของการเชื่อสัตว์พลีในการเสียสละอุทยะการที่ท่านเสียสละนี่ไม่ใช่เพียงแค่ท่านปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นคำพูดของท่านนบีเท่านั้นนะท่านยังปฏิบัติตามวิถีทางแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอบุลอัมบียะด้วยซึ่งเป็นคนที่ท่านนบีเคารพมากต้องบอกกับท่านนี้ว่าคือคนเราเป็นพ่อเนี่ยนะ
เราเป็นพ่อเราเคารพใครมากที่สุดเราก็เคารพบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายของเราพ่อแม่ของเราและคิดดูถ้าเราเคารพการทำสิ่งที่บรรพบุรุษของนบีของเราทำน่ะนบีของเราจะรักเราขนาดไหนแสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนบีอย่างเดียวแต่เราจะกำลังปฏิบัติตามท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลามมันเป็นความรักสองเด้งนะนบีก็รักเราด้วยแล้วเราก็ทำให้พ่อของอัมบียะเนี่ยยิ่งทำให้นบีเนี่ยรักเรามากขึ้นด้วยเพราะว่าเราได้ปฏิบัติตามสิ่งที่บรรพบุรุษที่ท่านนบีของเราได้เคารพมากๆเนี่ยเราปฏิบัติตามเขาด้วยนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วอยากจะให้เป็นสิ่งที่เราไม่ทอดทิ้งอ่ะนะหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ทำครั้งปีละครั้งได้ไหมอะไรประมาณนี้ถ้าท่านมีความสะดวกอยากจะให้ทำทุกปีนะถ้าท่านมีความง่ายดายไม่ได้ติดขัดอะไรก็อยากจะให้ทำทุกๆปีเลยครับถ้าหยุดแล้วเนี่ยมันจะหยุดยาวๆนะแต่ถ้าทำมาได้เนี่ยก็คิดว่าอินชาอัลเลาะห์มันจะทำแบบไม่หยุดแหละพูดง่ายๆมันก็คืออัลเลาะห์ก็จะให้ความสะดวกให้ความง่ายดายเรื่อยไปอินชาอัลเลาะห์นะครับใช่ครับอินชาอัลเลาะห์นะเหมือนกับว่าเราเนียดเจนะพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเหลือเหมือนกันในสิ่งเหล่านี้นะครับนะอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่ทุกครั้งที่มีการเชื่อดีฮะอยากให้พี่น้องได้รำลึกถึงและเหมือนที่อาจารย์ยาฟัตได้หยิบยกเรื่องราวมาคู่นี้เนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถึงการสั่งใช้ท่านนบีบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยให้เชื่อท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามจากความฝันคือเหมือนที่อาจารย์ยาฟัตอาจจะเคยสอนไปในรายการหรือในสถานที่ว่าความฝันของบรรดานบีเนี่ยคือวะฮีเหมือนกันคือวะฮีนะฮะเป็นการวัดใจเหมือนกันว่าสิ่งที่พระองค์ลอสพานอัลตาราประทานให้กับท่านนบีบรอฮีมเนี่ยคือลูกชายใช่มั้ยฮะเราเคยเรียนประวัติศาสตร์ว่าท่านนบีบรอฮีมเนี่ยกว่าจะมีลูกเนี่ยมาชาอัลเลาะห์แก่ชราแล้วนะฮะอายุเยอะแล้วเนี่ยครับกว่าจะมีลูกชายคนแรกคือท่านนบีอิสมาอีลแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้ว่าให้เชื่อและแน่นอนว่าท่านนบีอิบรอฮีมทำตามในสิ่งที่เป็นบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกด้านนึงท่านนบีอิสมาอีลเหมือนที่อาจารย์บอกพ่อเชื่อเลยเดี๋ยวพ่อดูว่าฉันจะเป็นผู้ที่อดทนและเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงว่าสิ่งเหล่านี้อาจารย์ครับการเชื่อเนี่ยอยากให้อาจารย์เน้นย้ำอีกเรื่องนึงแล้วกันครับนะกับเวลาของเรานะผมดูนาฬิกาเนี่ยประมาณอีก10กว่านาทีนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอาจจะมีประเด็นทิ้งท้ายสักนิดนึงแล้วกันกับประเด็นนี้แล้วกันผมว่าสำคัญมากเลยกับการเชื่ออุตฮียะบางคนอาจจะมองว่ามันคล้ายมันคลึงกับวิธีปฏิบัติของศาสนาอื่นอย่างเช่นบางความเชื่ออาจจะมีการบูชายัญอาจารย์อะไรอย่างงี้นะกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันใช่ไหมหรือว่ามันคล้ายยังไงหรือมันแตกต่างอย่างไรอาจารย์มันไม่เหมือนอย่างแน่นอนมันไม่เหมือนอย่างแน่นอนเพราะว่าการบูชายัญเนี่ยถ้าเราได้ดูในสิ่งที่เขาทำแล้วเนี่ยนั่นก็คือการเอาสัตว์ดังกล่าวไปพลีเพื่อเทพเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะไม่กินกันนะเขาก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ต้องห้ามเป็นการบูชายัญทั้งเลือดทั้งเนื้อทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไปฝังจะไปอะไรจะไปทิ้งน้ำจะไปอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะปล่อยให้ซากเนี่ยมันเป็นแบบนั้นต่อไปอะไรลักษณะประมาณนี้แม้ว่าความคล้ายคลึงอาจจะมีบ้างแต่ลักษณะต่างกันเยอะต่างกันที่เนี่ยเป้าหมายต่างกันเพราะว่าดังเช่นที่ปรากฏในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าลายานาลลอฮูลูฮูมุฮาวาลาดีมาอูฮาวาลากินยานาลูฮูมุตตะความิงกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ได้รับเลือดรับเนื้อมาเลยแม้แต่หยดเดียวที่เราเชือดไปเนี่ยไม่ได้แม้ว่าหนังแม้ว่ากระดูกเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์เลยแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ได้จากพวกเราทุกคนนั่นก็คือความตักวาความยำเกรงเพราะฉะนั้นส่วนเลือดส่วนเนื้อเนี่ยสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราท่านนบีเองก็ทำให้ชัดเจนด้วยท่านนบีเองเชือดกุรบันทุกปีเชือดอุทยะทุกปีเนี่ยท่านนบีจะเชือดแกะที่อ้วนเนี่ย2ตัวด้วยกันหลังจากเชือดแล้วเนี่ยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ภรรยาของท่านนบีเนี่ยก็จะนำแกะนำแพะของท่านนำแกะของท่านนบีเนี่ยไปแบ่งกันหมายว่าไปแจกจ่ายโดยที่แบ่งออกเป็น3ส่วนในบางหะดีษของท่านนบีได้พูดนะได้แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1นั่นก็คือเอาไว้รับประทานเองอันนี้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีให้เราชานเนื้ออุทยะของเรา2ให้เรานั้นให้กับเครือญาติเครือญาติก็คือคนที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนบ้านของเราแม้ว่าเพื่อนบ้านดังกล่าวจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็สามารถให้ได้ด้วยแล้วก็ส่วนที่3ก็คือให้กับผู้ที่มาขอในวันนั้นเขาอาจจะมีคนมาขอหรืออาจจะเป็นฮาดียะให้กับผู้ที่ร่ำรวยก็ได้ก็สามารถที่จะให้ได้ด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าเลือดเนื้อทั้งหมดเนี่ยนะหรือว่าสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหมดของสัตว์ที่เชือดสัตว์พลีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นประโยชน์ใดๆทิ้งเอาไว้
จนกระทั่งมันเน่ามันเป็นซากสัตว์แล้วค่อยเอาไปทิ้งหรือเอาไปลอยน้ำหรือเอาไปฝังแบบไม่มีประโยชน์ใดๆเลยล้วนแล้วแต่จะเป็นเนื้อเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนทั้งหลายในสังคมด้วยและจนกระทั่งนักวิชาการหลายๆท่านดังเช่นที่ปรากฏในฟัตวาของลัจนะดาอิมาของประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนเช่นเดียวกันว่าการเชื่ออุดฮยะเนื้ออุดฮยะเนี่ยเนื้อกุรบานที่เราเรียกกันเนี่ยนะสามารถที่จะให้กับต่างศาสนิกที่ไม่เป็นศัตรูกับเราได้ก็คือหมายถึงว่าเรามีเพื่อนบ้านของเราเขาดีเขาไม่ใช่มุสลิมเขาเนี่ยไม่เคยมายุ่มย่ามไม่เคยทำให้เราเดือดร้อนในเรื่องของศาสนาและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเราเลย ควรจะมีเนื้ออุดฮียะไปให้กับเขาบ้างเป็นฮาดียะเป็นฮาดียะแล้วก็เป็นเนื้อกุรบานก็ให้กับคนร่ำรวยได้ด้วยเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกว่าท่านเชื่อหรือยังปีนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่คนยากจนอย่างเดียวแต่ก็เน้นย้ำเป็นคนยากจนจะเป็นหลักนะครับในยุคของท่านนบีเนี่ยท่านนบีเน้นย้ำถึงขั้นนี้นะบอกว่าการแจกเนื้อกุรบานเนี่ยอยากจะให้คือท่านนบีบอกว่าฟักกูรูท่านทั้งหลายจงรับประทานและก็จงเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้รับประทานเนี่ยหมายถึงว่าซาลาซายามินก็คือแค่3วันเท่านั้นพอนะก็คือเอาไว้กินแค่3วันพอส่วนวันอื่นๆที่เหลือทั้งหมดเนี่ยคือเป็นการส่งเสริมให้แจกส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ไม่หมายความว่าโอ้โหเนื้อกุรบานเนี่ยเก็บปีชนปีอะไรประมาณเนี้ยแช่เอาไว้นี่นะปีชนปีเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคือนบีต้องการที่จะให้อุมมะห์ประชาชาติเนี่ยได้รับประทานเนื้อกุรบานกันเยอะๆได้รับประทานเนื้ออุดฮียะห์กันเยอะๆในยุคแรกของท่านนบีนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะท่านนบีให้กินเนื้อกุรบานอุดฮียะห์ของตัวเองแล้วก็เก็บเอาไว้เนี่ยไม่เกิน3วันก็คืออัยยามุตตัชริกก็คือวันที่11วัน12 13ที่เหลือทั้งหมดให้แจกจ่ายไปใครที่เขามาขอในยุคของท่านนบีนะแม้กระทั่งชาวอาหรับนะที่เขาอยู่ในท้องทะเลทรายนะใกล้เวลาที่จะเชือดกุรบานเนี่ยใกล้เวลาที่ท่านนบีจะออกอีดวันอีดเนี่ยเขาจะมากันเต็มเลยเขาก็มาขอเนื้อกุรบานนั่นแหละจนกระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมาชาลอเชือดกุรบานกันในมะดีนะห์นี่เยอะมากแล้วก็แจกให้กับผู้ที่มาขอผู้ที่มาเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเกิดขึ้นในยุคของเราอย่างเดียวนะในยุคของซอฮาบะห์เขาก็ทำกันจนกระทั่งในหะดีษในรายงานหลายบทด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแจกเนื้อกุรบานของท่านนบีท่านนบีไม่เคยเหลือเนื้อกุรบานไว้กินข้ามปีนะบางคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวปีนี้ต้องรีบทยอยเนื้อกุรบานให้หมดแล้วเนี่ยแช่มาตั้งแต่ฟีดมาตั้งแต่ปีกุรบานที่แล้วนะเป็นเนื้อไรเอ็ดได้กลายเป็นเนื้อไรเอ็ดเลยนะอะไรประมาณเนี่ยนะก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะควรจะจับแจกให้กับผู้ที่ต้องการผู้ที่ขัดสนผู้ที่อยากจะได้ผู้ที่ยากจนเขาอาจจะไม่เคยรับประทานเนื้อเลยก็ควรจะให้ได้รับประทานบ้างอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าและโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้นะก็อยากจะให้พี่น้องแจกจ่ายเนื้อกุรบานเยอะๆหน่อยนะแจกจ่ายเนื้อกุรบานกันเยอะๆหน่อยจะได้รับประทานกันทั่วถึงนะครับเดลซาคุมุลลอฮุคอยรอนครับประเด็นนี้น่าสนใจมากอาจารย์ครับนี่คืออะไรล่ะครับพอยต์ของการทำอุดฮียะห์เลยก็ว่าได้เนื้อหนังมังสาอะไรตามแต่ไม่ได้ถึงแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแต่เพียงความยำเกรงเท่านั้นที่ถึงหน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าเหมือนที่เราเรียนรู้กันคือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสมบูรณ์ยิ่งพระองค์ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดไม่ต้องพึ่งพาเนื้อจากเราไม่ต้องพึ่งพาอะไรจากเราแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเราแล้วก็พิสูจน์หน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือความยำเกรงจากบทเรียนต่างๆพี่น้องครับที่ท่านอาจารย์ยะฟัดได้เล่ามานะฮะถึงเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิมัสสลามก็ตามนะ2ท่านนี้ก็เป็นบทเรียนให้กับเราที่พิสูจน์ว่าจุดเริ่มต้นและก็เป้าหมายนะครับของการทำกุรบานการเสียสละหรืออุดฮียะห์นะครับนั่นคือความยำเกรงเลยจริงๆนะครับเอาละครับด้วยกับเวลานะฮะเหลือเวลาประมาณเล็กน้อยนะประมาณ10นาทีนะอาจจะเค้าเรียกว่าลงก่อนมากระเด็บสักนิดนึงนะอาจารย์อินชาอัลเลาะห์นะฮะอัมดุลิลละห์เพราะว่าอาจจะต้องเผื่อเวลาสักนิดนึงให้กับทางด้านฝ่ายจัดนะครับก็อาจจะให้อาจารย์ได้ปิดท้ายประเด็นของเรานะครับนะกับเรื่องราวของความเสียสละที่ทำให้เกิดความสุขอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับการที่วันนี้เราได้เสียสละและทำให้พี่น้องของเราได้เกิดความสุขในชุมชนของเราในสังคมของเราบ้างอาจารย์ก็สิ่งที่ถือได้ว่าเป็นความสุขที่แท้จริงอะนะนั่นก็คือความสุขของการเขาเรียกว่ามีความเขาเรียกมีความเป็นอะนะเขาเรียกว่าอุบูดียะห์คำว่าอุบูดียะก็คือความสุขของการเป็นบ่าวที่ดีนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงหลายคนอาจจะนิยามคำว่าความสุขคือการอิสระเสรีเหนืออื่นใดโดยไม่มีใครควบคุม
อิสระเสรีบนกฎกติกาที่เขามีอยู่แต่เราอยากจะอิสระแม้ว่าใครจะตั้งกฎกติกามาอย่างไรฉันก็ขอมีอิสระของฉันนี่แหละคือความสุขของฉันหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ความสุขของมุมินหรือความสุขของมุสลิมนั่นก็คือความสุขบนความเป็นบ่าวที่เรานั้นได้เกิดมาด้วยกับการที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาให้เรานั้นได้พักดีต่ออัลลอฮ์และเราเองเนี่ยต่างหากแหละที่เป็นคนที่พึ่งพาพระองค์ดังเช่นปรากฏในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าอันตุมุลฟุกอรออูอิลลอฮ์วัลลอฮุกอนียุนอานินอาลามีนท่านทั้งหลายโอ้เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายคือบุคคลที่ต้องการอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือต้องการการพึ่งพิงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกท่านทั้งหลายเนี่ยและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พึ่งพาไม่สิ่งหนึ่งสิ่งใดในดุนยาแห่งนี้กอนียุนพระองค์ทรงพอเพียงกับทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาแห่งนี้ที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการบ่งบอกให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะสิ่งที่มันเป็นความสุขที่แท้จริงก็คือความเป็นบ่าวใครที่อยากจะเป็นความสุขที่โดยแน่แท้ในหลักการของอิสลามก็ต้องรักษาในความเป็นบ่าวของตัวเองให้มีความมั่นคงดังเช่นคำพูดของท่านนบีที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าอัดดุนยาซิจนุนมุมินวะจันนะตุลกาฟิรนั่นก็คือดุนยานั้นเป็นอะไรเป็นคุกเป็นที่คุมขังเป็นเกราะเป็นมีกรอบมีระเบียบของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาอยากจะอิสระนะเสรีเหนืออื่นใดเนี่ยต้องอิสระบนสวรรค์แล้วล่ะดุนยานี้จะอิสระไม่ได้อันนั้นคือเรียกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเหมือนทำให้หัวจิตหัวใจของเราถูกปิดกั้นแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าท่านนบีจึงบอกว่าดุนยาเนี่ยเป็นซิจนุนเป็นเหมือนที่คุมขังเหมือนสิ่งที่มีข้อห้ามข้อใช้บนการดำรงชีวิตในดุนยาและดุนยาเนี่ยท่านนบีก็บอกว่าเป็นยันนะตุลกาเฟรแต่เป็นสวรรค์อันวิเศษนะที่ใครหลายคนบอกว่าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวต้องเอาให้เต็มที่เนี่ยนะเป็นสวรรค์ของคนปฏิเสธเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เรื่องดังกล่าวนี้ก็อยากจะฝากกับพวกเราว่าให้เรามีความสุขละกันในการทำอามันอิบาดะในสิ่งใดที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้เราให้เราปฏิบัติให้สุดความสามารถสิ่งใดที่อัลลอฮ์ได้ห้ามเราให้เราได้ห่างไกลหนีห่างนั่นคืออิสระอย่างแท้จริงและการที่เราอยู่ในกรอบแบบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้สร้างเรานะพระองค์ก็จะรู้ว่าควรจะต้องวางกรอบกับเราอย่างไรควรจะต้องให้เราทำอะไรควรจะต้องให้เราขัดเกลาอะไรพี่น้องยังเห็นว่าเรายังเห็นว่าคนละหมาด5เวลาก็บางคนก็ยังทำชั่วนะก็มีใช่ไหมคนละหมาดคนถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็ยังมีคนไม่ดีเหมือนกันไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถขัดเกลาได้ทุกคนนะนี่ขนาดทำขนาดนี้เรายังดีกันไม่ได้ 100% เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากพวกเราไว้ด้วยนะในเรื่องราวของการเป็นอุบูดียะห์ที่แท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่าชื่นชมฉันนะเหมือนดังเช่นใครที่ชอบชื่นชมท่านนบีอีซานบีอีซาเป็นบุตรของอัลลอฮ์นบีอีซาเป็นพระเจ้าอะไรงี้อย่าชื่นชมฉันแบบนั้นแต่ว่าท่านทั้งหลายจงกล่าวว่าอานาอับดุลลอฮ์วะรอซูลุฉันคือบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งและเป็นศาสนทูตของพระองค์อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับครับผมจากสิ่งที่อาจารย์ฟัดนะครับได้กล่าวมาเนี่ยนะก็พี่น้องอาจจะน่าจะเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมวันนี้เราเฉลิมฉลองกันได้ด้วยกับไม่มีสิ่งเป็นเมาไม่มีเสียงดนตรีไม่มีอะไรล่ะสิ่งที่เป็นการละเล่นให้รู้สึกเป็นเหมือนการพนันให้มันลุ้นให้มันตื่นเต้นเร้าใจอะไรนี้ฮะแต่ว่าวันนี้เราเฉลิมฉลองการมีความสุขกันด้วยกับการแบ่งปันนะด้วยกับความเสียสละนะครับนะเสียสละตั้งแต่เราตัดสินใจในเรื่องราวของอุดะฮียะได้รำลึกถึงการที่พระองค์ลอสพาเราได้ทดสอบท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอีลนะครับรำลึกถึงความยำเกรงที่เรามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนพื้นฐานของการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แบ่งปันได้ให้เรียกว่าได้เชือดเนื้อกุรบานแล้วก็ได้เอาเนื้อให้กับเพื่อนบ้านของเรานะอัลฮัมดุลิลละห์คนที่อยู่สมัยนี้ก็รั้วติดกันนะอาจารย์นะทั้งสองฝากฝั่งด้านหน้าด้านหลังให้เพื่อนบ้านของเราให้กับคนที่มาขอให้กับคนที่เหมือนที่อาจารย์บอกคนบางคนพี่น้องครับยุคสมัยปัจจุบันที่คือเรื่องจริงนะฮะเรียกว่าตลอดทั้งปีเนี่ยบางคนแทบไม่ได้ลิ้มรสชาติของเนื้อเลยนะเนื้อวัวเนี่ยหรือว่าเนื้อแพะเนื้อได้กินแค่เรียกว่าอย่างเช่นปลาละหรือว่าเนื้อสัตว์อื่นๆที่มันมีราคาที่ต่ำลงมานะฮะเหมือนที่รู้กันว่าเนื้อวัวเนี่ยปัจจุบันราคาในตลาดจะสูงมากบางคนไม่มีโอกาสเหล่านี้เลยเราได้แบ่งปันความสุขแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับเขา
เราก็สุขที่เราได้เชื่อฟังอัลลอฮ์และเขาก็สุขที่เขาได้รับโอกาสเหล่านี้พี่น้องของเราถึงแม้ว่าอาจจะเป็นคนร่ำรวยเหมือนที่อาจารย์ยะฟัดบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนให้เราฮะดียะห์ให้กับเขาเหมือนกันเพื่ออะไรพี่น้องผูกความสัมพันธ์มาชาอัลลอฮ์เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเนี่ยอาจจะร่ำรวยกว่าเราเราอาจจะมีความเกรงอกเกรงใจนะแต่เราได้เข้าหาเขานำของฮะดียะห์ไปกับเขานำเนื้อกุรบานนำเนื้ออุดียะห์ไปให้เขาผูกความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในฐานะที่เราเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับหรือว่าพี่น้องอย่างเช่นอาจารย์ยะฟัดได้อ่านฟัตวาของทางด้านของรัชนาดาอิมาของทางด้านของมาเทสซาดิอาระเบียที่บอกว่าอนุญาตให้กับการนำเนื้ออุดียะห์ไปให้กับเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมที่เขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนกับเราอีกประการหนึ่งที่ผมเคยคุยอาจารย์ฟัดว่าบางทีบางครั้งด้วยกับมารยาทจริยาของเรามันอาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้เรามีโอกาสด่าว่าเขาเรียกร้องเขาเชิญชวนสู่อิสลามก็ได้นี่ก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับในวันอีดที่จะถึงนี้หวังว่าเรานะเหมือนที่อาจารย์ฟัดเน้นย้ำไปตอนแรกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอีดให้เราสองอีดและในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราจะทำอีดของเราให้สมควรให้เป็นอีดที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาอีดจากสี่อีดไม่ต้องนำตัวของเราเสี่ยงต่อการที่จะหลุดออกจากกรอบของอิสลามนะครับฮัมดุลิลละห์น่าจะสมควรแก่เวลานะครับอาจารย์ยะฟัดครับวันนี้ยะซากัลลอฮุคอยรอนอาจารย์ยะฟัดครับที่อาจารย์มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับณสถานแห่งนี้นะครับนะขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงตอบแทนคุณงามความดีของอาจารย์ด้วยแล้วก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานกันนะฮัมดุลิลละห์ที่มาร่วมฟังกันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็พี่น้องท่านอื่นๆด้วยนะเรื่องราวของร้านค้าต่างๆเนี่ยอินชาอัลลอฮ์นะครับก็อยากจะฝากกับงานนี้นะอารอฟะห์เดย์นะครับมีร้านค้าเนี่ยผมมองไปตอนนี้ก็หลายร้านน่าจะนะฮัมดุลิลละห์ก็อยากจะอินชาอัลลอฮ์แน่นอนว่าฮาลาล 100% ผมเชื่อนะฮะลองไปเลือกซื้อเลือกหากันได้ลองไปซื้อฝากลองไปซื้อกลับบ้านให้กับคนที่เรารักให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนบ้านนะเป็นฮะดียะห์เล็กๆน้อยๆน้ำจิตน้ำใจที่เรามอบให้แก่กันและกันนะครับนะวันนี้ยะซากัลลอฮุคอยรอนนะฮะกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปด้วยนะที่วันนี้มาบันทึกในเรื่องราวของการพูดคุยของเราพี่น้องที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์อยากจะฟังในส่วนของการบรรยายของเรานะครับหรือการบรรยายอื่นๆอีกมากมายย้อนหลังที่อาจจะพลาดไปเป็นบุคคลที่ชอบฟังเรื่องราวของศาสนาฝากนะอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปไว้ในดูอาไว้ในการสนับสนุนการช่วยเหลือของพี่น้องด้วยนะครับนะพี่น้องพิมพ์เข้าไปใน YouTube เจอแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ดูทางของฮะดียะห์นะดูจากณสถานที่แห่งนี้นะเขาเป็นศูนย์การค้าเนาะอาจารย์มีหลายแบรนด์เหมือนกันนะมีหลายเรียกว่ามีหลายร้านเหมือนกันนะฮัมดุลิลละห์อย่างเช่นเนี่ยที่ตรงด้านหน้าเราอันนี้คือพอดีเรามองเห็นชัดสุดนะฮัมดุลิลละห์แบรนด์นาฬิกาอัลฟายัดอัลฟายัดนะก็เรียกว่าเป็นที่รู้จักกันนะกับแบรนด์นาฬิกาแบรนด์นี้นะฮะฮัมดุลิลละห์พี่น้องต้องการของฮะดียะห์ปอกให้วันอีดมาชาอัลลอฮ์นะฮะฮัมดุลิลละห์ครับก็ฝากพี่น้องนะครับนะในการอุดหนุนในการที่จะสนับสนุนธุรกิจของพี่น้องมุสลิมของเรานะครับแม้กระทั่งสูตรการค้ามิติ้งมอด้วยนะอินชาอัลลอฮ์ครับวันนี้คงต้องจากลากับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์